ันนี้เป็นวันแต่งงานของปันค่ะเจ้าสาวใน3จังหวัดชายแดนเขาแต่งตัวกันยังไงนะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกก่อนแต่บังเอิญมีเศรษฐีคริปโตมาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปันเลยแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องชุดแต่งงานกันค่ะชุดและพิธีแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในทุกวัฒนธรรมและศาสนาวันนี้เราจะไปดูกันว่าชุดแต่งงานของเจ้าสาวมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นยังไงที่นี่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมก็จริงแต่ว่าก็มีคนจีนคนไทยและคนคริสต์ด้วยก็เลยมีความผสมวัฒนธรรมเยอะถ้าคุณไม่เคยมา3จังหวัดอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปยะลากันนะคะวันนี้เนี่ยที่ลงไปมีเหตุผลหนึ่งก็คือเราจะลงไปแต่งงานนะคะตอนแรกเนี่ยเรามีเพื่อนชวนให้เราลงไปแต่งตัวเป็นสาวมุสลิมเที่ยวดูแต่คือแต่งตัวเป็นสาวมุสลิมเฉยๆมันก็อาจจะยังธรรมดาไปหน่อยเขาก็เลยชวนว่าวันนี้ลองลงไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวแบบเจ้าสาวมุสลิมเลยไหมก็เลยแบบโอเคลองดูสิทำไมจะไม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกชุดเนี่ยคือชุดเยอะมากและเริ่มไม่ถูกเลยที่นี่มีอย่างนึงที่เราว่าน่าสนใจก็คือชุดแต่งงานไม่ได้เป็นสีขาวรวมถึงเวลาไปงานศพก็ไม่ได้เป็นชุดสีดำด้วยเหมือนกับว่าทางอิสลามไม่ได้ถือเรื่องสีแบบนี้เราก็เห็นมีบอกว่ามีชุดแต่งงานสีขาวดำด้วยใช่เราเคยจัดชุดแต่งงานธีมขาวดำมันน่าสนใจที่มุมมองต่อสีของแต่ละวัฒนธรรมอ่ะไม่เหมือนกันเลยอะไรดีไม่ดีสวยไม่สวยเนี่ยไม่เหมือนกันมันเห็นแบบบางประเทศที่เคร่งมากเขาห้ามผู้หญิงแต่งหน้าเลยที่นี่คือสวยได้ตามใจชอบสวยได้ค่ะเพราะว่าตามหลักของอิสลามแล้วอะค่ะผู้หญิงอิสลามอะผู้หญิงมุสลิมอะสามารถเผยรูปร่างได้ก็คือกรอบหน้าค่ะกับข้อมือบอกแค่ปกปิดไม่ได้บอกว่าห้ามสวยใช่เข้าใจละด้วยสื่อปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นภาพว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เคร่งมากๆในอิสลามเขามีมัซฮับหรือแนวความคิดหลายๆแบบขึ้นอยู่กับการตีความฝัตวาที่ไม่เหมือนกันการตีความที่ไม่เหมือนกันทำให้วิธีการปฏิบัติตัวก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนอิสลามเนี่ยเขาจะใช้กฎหมายที่เรียกว่าชารีอะห์คือเป็นกฎหมายที่เบสจากศาสนาแต่ว่าครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตอย่างเนื้อหมูเนี่ยเป็นอาหารต้องห้ามก็จริงแต่บาเรนอนุญาตให้ซื้อขายได้เพราะว่าถือเป็นการทำมาหากินจะคริสต์หรือจะพุทธหรือจะศาสนาไหนเราก็มีแยกเป็นหลายนิกายเหมือนกันบางคนศาสนาเดียวกันยังทำตัวไม่เหมือนกันเลยการที่เรามาที่นี่ถูกแต่งหน้าด้วยช่างชาวอิสลามที่เป็น LGBTQ ก็น่าจะทำให้ทุกคนเห็นว่าศาสนาและวิถีชีวิตของคนอ่ะมันซับซ้อนและหลากหลายเกินกว่าจะจำกัดความตอนนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดกันชุดเจ้าสาวแบบนี้ไม่ได้แบบอยู่ดีๆสวมเข้าไปได้เลยเขาจะต้องมีวิธีใส่ของเขาก็เดี๋ยวให้พี่เขาช่วยใส่ให้ดูว่าใส่ยังไงอันแรกคือเราจะใส่สุ่มนะคะค่ะน้องก็เดี๋ยวนี้จะทำให้ตัวชุดของเราอยู่ทรงนะคะแต่พอใส่เข้าไปเราไม่รู้เลยนะว่าข้างในใส่อะไรอ่ะชุดเจ้าสาวที่เราใส่เนี้ยหนักประมาณ7โลยังไม่รวมว่าใส่ส้นสูงประมาณ6นิ้วหายไปแล้วเข้าใจแล้วทำไมเจ้าสาวเขาเรียบร้อยกันได้มันกระดกกระเดกไม่ได้แล้วจริงๆคือแบบผู้หญิงมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนะคะไม่ได้สวมฮิญาบเพราะถูกบังคับนะที่นี่คือเป็น choice ว่าอยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่และการกลับผ้าเนี่ยก็เป็นศิลปะที่ประณีตและซับซ้อนเหมือนการแต่งหน้าหรือวาดรูปเลยกำลังซ้อมกินข้าวตอนใส่ชุดและนี่ก็คือ complete look ของชุดเจ้าสาวค่ะดูความพยายามความประณีตและความใส่ใจที่เขาใส่ลงไปในดีไซน์และทุกอย่างสิชุดที่เราใส่เป็นดีไซน์แบบอิสลามประยุกต์นะคะก็คือใส่ความโมเดิร์นเข้าไปมีการผสมกระดุมแบบชุดยุควิกตอเรียนหรือชายแขนฟูๆและลูกไม้แบบยุโรปชุดเจ้าสาวเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สีขาวนะแต่ว่าจะเห็นว่ามีสีแดงชมพูไล่ไปจนสีจะสะดุดกระโปรงตัวเองขอกลับมาพูดดีๆก่อนก็คือมีหลายสีเพราะว่าทางอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าชุดเจ้าสาวจะต้องเป็นสีขาวหรือชุดงานศพจะต้องเป็นสีดำก็จะมีวาเรชั่นที่หลากหลายรวมถึงมีชุดเจ้าสาวสีขาวดำด้วยเราดูชุดนี้กันพอใจแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูชุดเจ้าสาวสีขาวดำเพิ่งเห็นว่ารูปเนี่ยน่ารักก็คือตำรวจแฟนเป็นตำรวจก็คือว่าจะมีแบบเพื่อนๆอะไรมาร่วมถ่ายด้วยนี่คือมีนะถ้าใครจำคลิปรถไฟได้อันนี้เป็นรถไฟส่วนตัวนะคะระดับ VIP กินเหล้าไม่ได้ทำไงนะคะกินนมค่ะทุกครั้งที่มาก็คือแก๊งนี้พาเที่ยวตลอดก็คือว่าก็แล้วแต่อาชีพของแต่ละคนก็มันมีก็คือเคยออก
มีใน Facebook ที่เขาแชร์เหมือนกับผู้หญิงเป็นพยาบาลแล้วก็ผู้ชายกรีดยางก็คือว่าจะไปถ่ายรูปก็คือผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลผู้ชายใส่ชุดกรีดยางแล้วก็ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันในสวนยางอะไรแบบนี้น่ารักเนอะเป็นการพรีเวดดิ้งแบบมีสตอรี่ใช่ก็คือส่วนมากเขาจะไปถ่ายกันแบบริมทะเลอะไรนี่ก็คือที่ร้านคาเฟ่ก็คือเยอะแล้วอันนี้ก็คือทำอาชีพใช่เป็นไอเดียนะสำหรับคนที่กำลังจะแบบแต่งงานถ้าเกิดเบื่อแบบพรีเวดดิ้งในสตูอาจจะตามสัมมาอาชีพของแต่ละคน คือเราอ่ะค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับคอนเซปต์ของการแต่งงานและพิธีแต่งงานเพราะว่ารู้สึกว่ามันเปลืองตังค์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือวงการที่ใส่ความครีเอทีฟและศิลปะเข้าไปมากจริงๆอย่างชุดนี้ผสมสร้อยเวลลูกไม้หมวกผ้าตะข่ายและถุงมือดำตอนนี้ฝนจะตกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเจ้าสาวจะปักตะข่ายให้อ่ะนั่นออกแล้วโอ้ไปอิสระไม่เอาอีกแล้วเราแต่งหน้าแบบนี้มันสวยแล้วแต่เขาแต่งหน้าสวยมากเลยนะแต่นี้ดีใจมากที่ได้ล้างหน้ามันรู้สึกสดชื่นเป็นตัวเองมากกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะคะเย็นแล้วคนอิสลามไม่กินเหล้าแล้วเขาไปแฮงเอาท์กันที่ไหนคำตอบคือโรงน้ำชาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโรงปี๊บค่ะร้านนี้เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่เขาผสมศิลปะแบบจีนมาลายูชิโนโปรตุกีสแล้วก็แบบใต้เรือกอและเข้าด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปดูสถาปัตยกรรมและอินทีเรียดีไซน์ของร้านนี้น่ารักมากเลยถ้าเกิดว่าเคยดู EP ที่เรามาภาคใต้คราวที่แล้วเราไปตามหาเรือกอและใช่ไหมจริงนี่คือเรือกอและเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือทั้งลำจะถูกวาดด้วยมือแสดงฐานะของเจ้าของนะยิ่งลำใหญ่ยิ่งรูปวาดละเอียดยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งแปลว่ารวยที่เป็นรถสองแถวแต่เขาเพ้นให้เหมือนเรือก่อนแหละอยากให้ไม่เห็นของจริงมากเขาเพ้นละเอียดยิบเลยแล้วคือมันเป็นงานที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วคือถ้าเกิดเคยดูตอนที่เขาเพ้นเรือเขาให้เราจะเห็นว่าเขาเพ้นละเอียดมากแล้วเรือก่อนแหละลำหนึ่งคือเพ้นแบบ300,000-600,000 บาทนะค่าเพ้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าค่าเพ้นรถคันนี้จะคิดเท่าไหร่เหมือนกันกลับมาที่โรงน้ำชาของเราก่อนนั่นแหละค่ะด้วยความที่เขาเสิร์ฟเหล้าไม่ได้เขาก็เลยเสิร์ฟความบันเทิงในรูปแบบอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นชานมคอนเสิร์ตชอบการผสมทรายที่ผสมไปหมดฝั่งนี้เป็นภาพวาดนะคะที่เป็นแนวจีนฝั่งนี้เป็นภาพแนวญี่ปุ่นตรงนั้นมีบานพับแบบมลายูมีการตกแต่งกระเบื้องแบบชิโนโปรตุกีสและทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดเพราะมันอยู่ถูกที่และเราก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอย่างที่บอกว่าในร้านเขามีทุกอย่างจริงๆที่ทำให้คนรู้สึกเอนจอยตลอดทั้งคืนคือจะมานั่งคุยกับเพื่อนมากินข้าวมาฟังเพลงหรือว่าจะมาเล่นอะไรในร้านเขาก็ได้ก็คือมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็มีหนังฉายด้วยชาที่นี่ก็จะมีให้เลือกหลายแบบมากก็คือเหมือนค็อกเทลอะแต่ว่าเป็นชาบางทีก็เป็นนมก็มานั่งกินนั่งเล่นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนให้ดูว่าข้างในห้องแถวเขายังทำน่ารักเลยพัดลมจิ๋วอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีภาพวาดภาพบาเตะอยู่ตรงนี้นะคะเราอ่ะชอบมาที่นี่เพราะว่าอาหารอร่อยคนน่ารักมีงานศิลปะสกู๊ปแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ธรรมชาติสวย17ปีแล้วเนาะที่รัฐไทยตัดสินใจเริ่มใช้กฎอัยการศึกกับที่นี่จนกระทั่งมุมมองที่คนภายนอกมองเมื่อนึกถึงพื้นที่3จังหวัดเนี่ยก็คือคำว่าความรุนแรงแต่ถ้าคุณมีโอกาสก็อยากจะให้ลองมาที่นี่แล้วก็อาจจะถามคนว่าตอนนี้คนที่3จังหวัดเป็นยังไงบ้าง